วัสดีจ้าทุกคนนี่จ้ามื้อนี้นิ้งพามาชมสวนดอกกุหลาบเนาะนี่จ้ากุหลาบที่นิ้งปลูกเนาะจ้าพี่น้องเนาะขอบอกว่ามันออกดอกแล้วมันร่วงไปเยอะมากแล้วนะคะนี่ที่มันออกดอกแล้วมันร่วงนะคะนี่กำลังเกิดใหม่กับมี่จ้าพี่น้องนี่กำลังออกใหม่เนาะนี่จ้านิ้งชอบกุหลาบช่อนี้นี่จ้าสวยนี่เนาะนี่จ้ะสวยมากนะคะเนาะก็อันนี้จ้ะนี่กุหลาบช่อนี่งามคักนี่จ้ะนิ้งปลูกเองเนาะพี่น้องเนาะมันออกหลายแต่ว่านิ้งหังบ่ไข่มีเวลาเด้อพี่น้องเด้อนิ้งก็ช่วงหน้าร้อนนิ้งก็จะเข้าป่านะคะเนาะนิ้งก็จะไม่มีเวลาที่จะได้ดูแลเท่าไหร่นะคะเนาะนี่จ้ะดอกไม้ก็ออกเองนะคะเนาะนี่จ้ะออกเองสวยเองนะคะเนาะนี่โอ้สวยมากช่อนี่หลายพี่น้องเบิ่งจ้ะนี่เนาะนี่มาทางนี้ก็จะเป็นดอกอันนี้นะคะดอกสีเหลืองนี่จ้ะพี่น้องนี่จ้ะดอกอันนี้กำลังออกจ้ะพี่น้องนี่ดอกอันนี้ก็ถ้าเขาเกิดแบบว่าเต็มที่จะสวยมากเลยนะคะคือออกมาหมดนะคะเนาะนี่จ้ะตอนนี้ออกยังไม่หมดนะคะทยอยออกจ้ะนี่สวยนี่เนาะก็จะสวยๆประมาณนี้นะคะเนาะนี่ละจ้าดอกใหม่ที่นิ้งว่าอันต้นดอกอันนี้มันจะสวยจ้ะพี่น้องนี่มันจะสูงท่วมหัวเลยนะคะนี่จ้ะพวกนิ้งกระแบงโซนสวนดอกใหม่เนาะพี่น้องเนาะนี่จ้ะก็จะแบ่งโซนปลูกดอกไม้ปลูกผักปลูกอะไรนะคะนี่ขอบอกดอกอันนี้นะคะนี่ยังไม่บานดีนะคะเขาบอกว่าสวยมากนี่เบิ่งจ้ะพี่น้องนี่เนาะนิ้งกระปล่อยให้เขาเลื่อยพี่น้องนี่ปล่อยให้เขาเลื้อยขึ้นนะคะนี่เนาะนิ้งก็ไม่รู้ว่าดอกอะไรนะคะคือเขาเกิดเองนะคะเนาะนี่จ้ะเขาเกิดไม่เองจ้ะพี่น้องเดี๋ยวเขากระบานเขายังบ่บานจ้ะตอนนี้นี่นิ้งถามสามีกับบ่ฮู้คือกันว่าดอกอีหยังแต่ว่าฮู้แต่ว่านี่เดี๋ยวให้ดูทางนี้เนาะรู้แต่ว่าเขามาเขาเกิดแล้วเขาก็เลื้อยมาแล้วมันก็สวยนะคะเนาะนิ้งก็เลยแบบว่าไอ้นี่จ้ะนี่นิ้งก็เลยเก็บไว้จ้ะพี่น้องนิ้งบ่ฮู้ดอกว่าดอกอีหยังคือกันจักแม่นดอกใหม่จักแม่นเครือใหม่อีหยังเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่านิ้งก็เลยเก็บไว้จ้ะพี่น้องนี่เพราะว่ามันสวยเนาะนี่นิ้งก็เลยเก็บไว้ให้เขาเลื้อยขึ้นตามหลังคาไอ้นี่นะคะคือจะเป็นหลังคาที่เราจะนั่งกินข้าวนอกบ้านเนาะนี่เป็นโต๊ะกินข้าวนอกบ้านจ้ะพี่น้องกินข้าวในสวนเนาะพี่น้องเนาะแล้วทางนี้ก็จะเป็นดอกอันนี้อีกละจ้ะพี่น้องทางนี้ออกหลายแล้วจ้ะนี่ออกเยอะสวยแล้วจ้ะนี่เนาะนี่จ้ะทางนู้นก็จะเป็นบ้านผักหนิงเนาะนี่จ้ะหนิงกับพาชมบ้านนิดนึงนะคะเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวตอนเย็นๆนะคะตอนเย็นๆเดี๋ยวจะมีพี่คนไทยเพิ่นจะมาเก็บแอปเปิลเนาะพี่น้องเนาะนิ้งบอกให้เพิ่นมาเก็บแอปเปิลจ้ะพี่น้องเพราะว่าแอปเปิลมันหลวงเนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปให้เบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวนิ้งจะเก็บแอปเปิลจ้ะนี่เนาะนี่ก็เป็นสวนนะคะเนาะทางนู้นก็จะเป็นแอปเปิลอีกต้นเด้อพี่น้องเด้อจ้ะคุณขอบอกว่าล่วงเกือบหมดแล้วจ้ะนี่เนาะแอปเปิ้ลหลายกินบ่ทันพี่น้องนิ้งก็จะบอกให้พี่เพิ่นมาเก็บเอาจ้ะนี่อันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะนี่เนาะเป็นเรือนิ้งเพราะนิ้งก็มาไว้บ้านอีกลำนึงอยู่ข้างในจ้ะพี่น้องนี่เนาะเดี๋ยวรอดูนิ้งเก็บแอปเปิ้ลนะคะเนาะเดี๋ยวนิ้งพาเก็บแอปเปิ้ลพี่น้องมาเก็บบักแอปเปิ้ลมาเก็บบักแอปเปิ้ลกับมาเก็บย่ามือคำแกบอกเปิ้ลย่ำ3 ทุ่มฟินแลนด์พี่น้องนี่จ้าเห็นบ่เห็นเด้อวิเห็นดีอยู่ตอนน้องหนึ่งสัตว์ดีจ้ะว่ะแจ้งไปหอดบ้านไหมเอออุ้ยแอปเปิ้ลมีแต่ลูกงามๆเนาะเออมึงจ้าโอ้ยล่วงนั่นเห็นบ่สุกหลายดกคักเลยอ่ะดกจ้าดกจนว่าพาคนสวยมาเก็บอันเนี้ยมาเก็บแอปเปิ้ลเก็บแอปเปิ้ลจ้าเก็บแอปเปิ้ลฝากเก็บไม่พี่เก็บไปเห็นน้ำผลไม้เห็ดแยมเด้อจ้าโอ้
ล่วงโอ้สิได้ลูกล่วงมันเดี๋ยวค่อยเก็บเอามันบ่ได้เสียนะมันล่วงจ้าสุกเก็บไปหลายๆเฮ็ดเซ่แข็งไว้กินโอ้ยพี่สิปั่นจักรยานไปไหนมันหนักอยู่เด้อมันยังคําล่ะไปส่งดอกจะสิยากโอ้ยเนี่ยล่วงเพิ่นเบิดเห็นบ่เปิ้นแบบว่าไม่ได้นะคะมันเริ่มสุกแล้วเนาะน้องนิ้งเนาะพี่มาซาไปมันก็เลื่อยหลวงบ่สิมายามใดก็บ่มีเวลาสิมาจักเทื่อปกติแอปเปิ้ลน่ะก็ต้องหลวงอยู่แล้วล่ะอืมเก็บไปหลายๆโอ้ยบันไดผ้าเหี้ยล่มซะเนาะระวังเด้อคุณน่ะหลวงทีมไปเงินแจงดีจ้ะวะแจงดีแล้วเจ้ากล้องเจ้าแจงดีดีของผีมันคือจังบ่แจงอ่ะล่วงล่วงโอ้ยบ่เป็นหยังดอกเดี๋ยวเก็บเอากระไดบ่เป็นหยังห้องหูยุ่นหน่วยไหนมันหล่นนี่เอาหลายๆเนาะพี่ออนโอ้เอาไปหลายพี่ถือไปบ่ได้เด้จักรยานพี่เจ้าไปส่งฮอดแค่ไหนเดี๋ยวนี้พี่สิไปพาจักรยานล่มเด้อคําเหรอก็ขับรถนี่ขับรถใหญ่ๆนี่ไปได้บ่คะแม่จักรยานใส่รถเจ้านี่แม่มันสิใส่ได้บ่ล่ะจักรรถเจ้ามันคันใหญ่พี่ยานพี่ไปหัวชักลมมองนี่แหละมองเลื่อยอีหยังสูงๆไปโรงงานอีหยังเนี่ยมันขึ้นหม้อสูงเด้มันเป็นพอเขาทำหนทางนี่แหละก็เลยไปบ่ค่อยอันนี้ขี่รถลบไปลบมาอยู่บ่หนทางไปพี่ยานต้องเน้นน้ำไงกับไปมองมองเฮาต่อมานี่แม่น้องนิ้งข้างหลังโรงพยาบาลน่ะเคยไปบ่เคยหนูไปเรื่อยเฮาต่อมานี่หน่อยนึงพ่อละเลพ่อละเลน้องนิ้งหลายแล้วเดี๋ยวเบิ่งหน่วยงามๆทั้งนี้เบิ่งน้ำตรงกับงามแล้วเป็นเฮ็ดเยี่ยมจ้าเฮ็ดแย่เฮ็ดน้ำแม่หูโอ้ยแต่ผีเราหูอยู่ได้บ่ผีมาผีเราเลยบอกอันนี้บอกแล้วบอกบอกเราแต่เช้าแล้วว่าสิไปหาน้องนิ่งตอนแรกว่าสิมากับเล่าเลยเพราะดีมูเราโทรมาว่าไปปั่นจักรยานอยู่ที่มุสโลไปตีกรอบอีหยังของเราบุพ่อยังพอแล้วน้องนิ่งโอ้ยหลายเรายังวะพ่อเราพี่น้องมาเบิ่งนี่ครับขอพูดหลายๆเด้อน้องนี้นี่เดี๋ยวพาไปเก็บตัวแดงอีกมันเอาไปบ่ได้หรอกน้องนี้ได้อยู่อู้ยมีแต่ลูกงามๆบ่มีหยังกินเลยมีแต่ลูกใหญ่ๆงามคือหยังมีแต่ลูกงามๆล้นกองขี้ดินอยู่ต้นเต็มกันยังอ่ะเออเสียดายมันมีแต่ลูกงามๆลงมีแต่ลูกใหญ่ๆสวยๆโอเคน้องนิ้งอย่าร้ายหรอไปเก็บผักแตงน้ำอีกทีทายไปเรื่อยๆล่ะคนงามบ่ล่ะยายงามคนเก็บก็งามอืมบ่หันหน้ามาหากล่องแน่เว้ยบ่คนเก็บก็สวยไปเก็บอันนี้โอ้นี่เงื่อดีๆทั้งนั้นได้นี่จ้าคนเก็บก็งามเด้อนี่มาลุกมาหาหนองมาเก็บมาบังแอปเปิ้ลมาเก็บเพชรนะมีหอดเพชรเบิ่งน้องนี่ฮอดตะกามาตังอันนึงจะแม่นคักแห้งว่าเออมานี่ได้เบิดสุยางมาหาน้องสาวผ้าเก็บพักเก็บหยังรอบ้านเพิ่นโอ้ยของกินบ่อึดบ่อยากบ่อยากจ้านี่ของกินบ่อึดบ่อยากพี่น้องมาเบิ่งแนวอันนี้บักแตงมันมีตัวหน่วยใหญ่ก็มาเบิ่งใกล้ๆมาบักแตงไปตามชมพี่น้องเอ้ยมีแต่ลูกงามๆ2ลูกพอแล้วน้องนิ้งพอแล้วพอแล้วพอแล้วบ่ต้องเอาไปหลายค่ะเอาพักอันนี้ไปอันนั้นแกงเฮ็ดบ่พริกเอาบ่บ่พริกบ่เอาจ้าบ่พริกมีพักอีหยังอันนี้ให้ไปแมงลักจ้าเก็บไปแกงเฮ็ดไปแมงลักคืออันนั้นบ่ได้เป็นดอกโอ้ยมีสุกสิ่งทุกอย่างไผ่ตัวพักเอาไปเด็ดเอาเด้อผักบัวละผ้าพริกมีของกินเบิดสุกสิ่งทุกอย่างในเฮือนหน่อยเพิ่นมองปลูกเพิ่นดีอยู่ว่าปุ่มไปเก็บพักไปจ้ะน้องพี่ก็มีพักสลัดมาที่เราจะไปเอาเลยเดี๋ยวเพิ่งที่เราพี่ขี่หนูสวนกับมีเด้อพี่น้อง
ี่สุแนวนี่สุยางสุแนวเลยบอกพี่อันนี้เอาบ่ฮะบ่เอาจ้ะนี่ตัดเอาใบอันนี้กับแกงใส่เห็ดหอมคือกันเด้จ้ะนี่มีเบอร์สุซิงสุยางตัดเอาไปตัดดอกมันคนอยู่เมืองหนาวบ่เบิ่งเด้อพี่น้องเอ้ยสิเข้าหน้าหนาวแล้วสิเข้าหน้าหนาวต้องเฝ้าตัดต้องเฝ้าตัดไปใส่ตู้ไว้ตัดกินจ้ะมาเบิ่งมาเบิ่งพี่น้องเบิ่งแน่คนสวยตัดพักเอาหอดดอกเอาหอดอีหยังมันเบิดโลดตัดเอาไปตัดเอาเองโลดมาพี่หนาวเหรอเด้อเอ้าสิหนาวสิ 3:00 นเหรอสิหนาวอีหยังกะเดียกะดอกอันนี้ก็หอมๆเด้อเออเอาเลื่อยใบแมงลักหอมดีเอาไปใส่แกงเห็ดจ้ะตัดเอาเพราะว่ามันสิเข้าหน้าหนาวเหรอเบิ่งที่ล่ะมีหอดเครื่องฉีดน้ำเพื่อนพี่น้องนาฮ้อนเพื่อนฉีดน้ำใส่พักใส่ผลไม้มันไปเบิ่งเครื่องอัตโนมัติอ๋ออยู่พดน้ำลดน้ำอัตโนมัติจ้ะโอ้ยเอาไปหลายๆพอเราน้องนิ้งไม่เมืองพักสลัดบัดเนี้ยเบิ่งสลัดเพื่อนพี่น้องเอ้ยกินกับบ่ทันเพิ่นปลูกอ้อมบ้านอ้อมเพื่อนเพิ่นอยู่แก่ป่วยให้แก่เบิดพักสลัดบ่แม่นป่วยให้แก่ได้มันกินบ่ทันเออเพิ่นกินบ่ทันเพิ่นปลูกหลายกินไปเรื่อยๆนั่นแหละจ้ามันหันกินน้ำครับพี่น้องกินน้ำกับบ่ทันกินบ่ทันเผาบ่เหล่าแก่บ่เลยอ่ะเอ้ยเก็บกินบ่ทันกินบ่ทันเสียดายเด้กินลำพังสิกินเนาะอื้อกินบ่ทันเนาะสิเข้าหน้าหนาวแล้วพี่น้องกินน้ำบ่ทันสีเหลืองจ้าพ่อนาแล้วเฝ้ากินพ่อเราน้องนิ้วไปอีหยังสิพ่อพ่อแค่นี้แหละเดี๋ยวเก็บไปหลายๆทีหลายแล้วเอาไปกินช่วยกันเพิ่นพี่พี่น้องเอ้ยพักสลัดเพิ่นนานบักใหญ่กินคนเดียวบ่ทันแกเบิดแล้วสามีไปทำงานเออผู้เดียวจ้าสามีอยู่กินบ่ทันดอกมันหลายมาหาเพิ่นโดนๆจังสิมาหาเพิ่นเทื่อนึงเบิ่งสิหลานโดนๆจังได๋มาปี2ปีแล้วมั้งเจได้มาหาเพิ่นเนี่ยนี่เครื่องหดน้ําอัตโนมัติเวลาเราไม่อยู่บ้านจ้ามะเขือเทศเอาบ่บ่เอาจ้าบ่เอาน้องนี่มีอยู่ได้เบิ่งติล่ะมาหนีได้ของกินบ่ชูยางพี่น้องบ่ต้องซื้อเลยบ่พีกจ้าห้องนี้บ่มีไฟเพิ่นติเราของเพิ่นไฟเป็นหงอยู่ในบ้านเป็นแสงสว่างดีบ้านเพิ่นนะขอบคุณจ้าเอาคือแกงกล่องอยู่ว่าสั่นนี่เร็วเบิ่งพี่น้องนี่ผักอีตูผักนางตูนะคะนี่จ้าใบแมงลักจ้ะพี่น้องนี่เฮ็ดใบเฮ้านั่นแหละพี่น้องแกงใส่เฮ็ดนี่แกงใส่เฮ็ดเทียบกันได้บักหลายเพิ่นเอาไปแช่ไว้กินหน้าหนาวน้ําถ้ากินบ่ทันจ้ะพี่น้องนี่จ้าเก็บเฮ็ดมาหลายจ้ะพี่น้องแบ่งกันกินน้ําถ่ายน้ําแบ่งกันกินน้ํานี่จ้าหรือว่าพี่เอาจอดไว้นี่มื้ออื่นพี่